ึงเพราะว่ามันต่อเนื่องต่อเนื่องโยนมาผมได้ไปดูงานเอาแก๊สคือไปดูงาน KFC อ่ะนะ KFC ซึ่งเป็น KFC ที่อยู่ในสเตเดียมใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเวลามันมีแข่งเบสบอลแข่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยสเตเดียมเนี่ยก็จะใหญ่มากนะก็เรียกสกายโดมที่นู่นนะปรากฏว่าไอ้แก๊สธรรมชาติที่เข้ามาก็ฮีททั้งโรงอ่ะทั้งสเตเดียมเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่น้อยสเตเดียมมากที่จะฮีทโดยที่จะเอาแก๊สธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ไปดู KFC เคาน์เตอร์ที่เขาใช้แก๊สธรรมชาตินี่แหละเมื่อก่อนเราก็นึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทอดไก่มันก็น่าจะเหมือนกันนะทำน้ำมันให้ร้อนแล้วเอากับไก่ที่หมักตามสูตรเขาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวมันสุกงอกขึ้นมาปรากฏว่าพอเข้าไปดูจริงๆนะครับเพราะว่าเราไปดูเรื่องแก๊สแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเราไปดูเรื่องเตาเผาเรื่องเบอร์เนอร์เขานะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย KFC กว่ามันจะเอาลงเอาไก่ลงไว้ทอดเนี่ยกว่าจะสุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยอุณหภูมิที่อยู่ในเตาทอดไอ้ที่หม้อทอดเนี่ยไม่เท่ากันตลอดนะครับไม่เท่ากันตลอดนะอุณหภูมิอาจจะ3นาทีแรกอุณหภูมิ1อีก4นาทีบูสต์ขึ้นไปอีกอุณหภูมิ1นะอีก2นาทีลงมาอีกอุณหภูมิ1นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตตรงนี้เป็นอะไรที่ทำให้มันนะกรอบนอกนุ่มในอะไรแล้วแต่สูตรของเขานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่สำคัญนะในการที่แบบว่าของชิ้นเดียวกันแหละนะเราจะโปรเซสออกมาให้มันต่างกันแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าซีเครตตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเวลาเปิด KFC แล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวต้องขนมาจากเมืองนอกหมดเลยนะครับแล้วก็นะเอาไก่ใส่ไปปุ๊บกดปุ่มเอาเฟรนช์ฟรายใส่ไปกดปุ่มอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเซตมาแล้วอัตโนมัติข้างในก็ไม่ให้คุณเห็นนะว่าจริงๆแล้วสูตรเขาในการกระบวนการในการที่จะทำได้ซึ่งมาไก่เนี่ยก็ต้องเอาเป็นซีเครตแล้วก็แช่ฟรีซมาเลยใช่ไหมเวลาทอดเนี่ยนะใส่เข้าไปปุ๊บกดปุ่มกดปุ่มอย่างเดียวในเครื่องมันก็เดินอัตโนมัติเลยเรื่องอุณหภูมิการคุณอุณหภูมิต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นอะไรที่นะเราน่าจะคนไทยเราไม่ค่อยจดนะเวลาทำเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยจดนะเราไม่ค่อยศึกษาหลายๆแห่งเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารนะครับ เปิดร้านหนึ่งคนแน่นมีอยู่10โต๊ะก็คิดว่าจะทำยังไงยิ่งจะได้นะรายได้เพิ่มขึ้นก็เปิดสาขาพอเปิดสาขาขึ้นไปเนี่ยหลายๆรายไม่ประสบผลสำเร็จเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอย่างนี้แหละครับนะครับเพราะว่าพอเปิดหลายรายปั๊บอีโคโนมีออฟสเกลใหญ่เริ่มทำไม่เป็นละนะครับทำแกงหม้อหนึ่งทำได้แต่พอทำ10หม้อเริ่มทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมีไม่กี่รายที่เขาสามารถประสบผลสำเร็จได้นะอย่างไม่ว่าจะเป็นMK อย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีวิธีการของเขาที่เขาทำอย่างเป็นระบบนะครับพนักงานต้องมีการเทรนซึ่งเดี๋ยวก็จะได้คุยกันนะในเรื่องนี้นะครับว่าเราพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมอะไรบ้างซึ่งก่อให้เกิดเนี่ยการเรียนรู้การถ่ายทอดนะครับกระบวนการต่างๆนะครับครับผมเริ่มหิวเลยครับพอคุณอธิคมแล้วถึง KFC นะครับได้กลิ่นมาเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณอธิคมก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วว่าทางคุณอธิคมเมื่อกี้มีพูดถึงแรงบันดาลใจด้วยนะครับเนี่ยว่าตั้งแต่พอได้เริ่มงานย้อนไป25ปีเสร็จเลยว่า26ปีนะครับได้เห็นได้มีโอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะครับระยะเวลา25ปีเป็นระยะเวลาที่สำหรับพวกเรานี้นะครับก็ทราบกันว่าประสบการณ์25ปีที่คุณอธิคมอยู่กับปตท.อยู่ในเครือบริษัทในเครือปตท.มาตลอดก็เลยจะขออนุญาตถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่ามีหลักการคิดยังไงที่ถึงจะอยู่กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับหรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งได้นานขนาดนี้นะครับมองเห็นอะไรในตรงนั้นแล้วคิดว่าจะนำอะไรมาใช้ในวันนี้ในฐานะที่วันนี้เป็นขึ้นท่านเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัท ARPC ครับตอนสัมภาษณ์เข้าปตท.ครั้งแรกเนี่ยนะครับผมยังจำได้เลยใครสัมภาษณ์ผมนะครับดร.วิชิตแย้มบุญเรืองท่านหลายๆท่านรู้จักนะที่เป็นนักฟุตบอลตอนนี้เป็นอะไรนะสมาคมบอสฟุตบอลเนี่ยนะท่านก็ถามผมนะคำถามสุดท้ายเลยแทบจะท้ายเลยว่าเวลาถ้าทำงานเนี่ยกลัวอะไรมากที่สุดหรืออะไรที่กังวลมากที่สุดครับนะผมก็ตอบท่านในตอนนั้นเมื่อตอน25ปีที่แล้วก็บอกว่าผมกลัวไม่มีโอกาสไม่ได้รับโอกาสนะครับโอเคผมก็ผ่านสัมภาษณ์มานะครับในที่สุดสิ่งที่ผมกลัวเนี่ยนะครับนะที่ไม่มีโอกาสเนี่ย
นะมันเป็นสิ่งที่ยึดผมไว้ที่อยู่ในปตท.นะครับเพราะว่าปตท.เนี่ยให้โอกาสถ้าถามผมอะไรที่ยึดเหนี่ยวไว้ได้ก็คือว่าปตท.หรือว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นการปิโตรเลียมเขาให้โอกาสเสมอนะให้โอกาสเสมอนะครับในการที่จะคิดในการไอ้คิดเนี่ยเขาไม่ต้องให้โอกาสเราก็คิดได้อยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าให้โอกาสในการทำแล้วก็ให้ออโตโนมีนะให้การตัดสินใจเนี่ยให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาลองนึกดูนะประมาณตั้งแต่ก่อนที่จะแปรรูปด้วยซ้ำปตท.เองก็มีโอกาสเยอะเพราะมีการพัฒนานะครับอุตสาหกรรมเยอะมากนะไม่ใช่เฉพาะพลังงานอย่างเดียวนะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องปิโตรเคมีนะที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาประมาณปี990นะครับปตท.ก็มีการสร้างนะครับหรือว่าพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีเยอะนะก็เลยเป็นโอกาสที่หัวหน้าผมก็บอกว่าอ่ะเราอยู่สายแก๊สมานะครับก็ลองดูไปทำปิโตรเคมีดูนะครับนะก็เลยมีโอกาสนะในการทำปิโตรเคมีหลายโรงงานนะหลายโรงงานนะครับก็เริ่มตั้งแต่วัวกินหญ้าอยู่ที่พื้นเลยนะแล้วตรงทุกวันนี้ลองไปดูมาบตาพุทธนะถ้าท่านเคยได้ไปจะเห็นเมื่อก่อนมันเป็นไร่สับปะรดนะไร่สับปะรดแล้วก็มีวัวกินหญ้าอยู่นะครับก็ได้รับโอกาสในการทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะครับก็มีความภูมิใจตรงนั้นนะและเห็นบริษัทหรือโปรเจกต์โรงงานต่างๆเนี่ยเจริญเติบโตมานะครับก็มีความภูมิใจนะและความภูมิใจอันนั้นก็เป็นส่งผ่านนะให้กับคนรุ่นหลังๆว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้กับประเทศนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้มาสายทางด้านเทคนิคนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานทางสายทางด้านติดต่อหรือว่าทำfeasibility การหาเงินกู้เนี่ยนะเป็นจุดที่สำคัญอย่างหนึ่งนะผมก็ได้ร่วมมาพอเข้าไปอินโวลตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเองที่ต้องพยายามที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องสายเทคนิคนะเรื่องสายเทคนิคด้วยนะครับก็พอมีความรู้ที่ว่าจะตั้งคำถามได้ในเชิงเทคนิคอาจจะไม่ต้องลงลึกนะแต่ว่าเราตั้งคำถามถูกแล้วก็หาคำตอบนะที่สามารถจะหาเงินเป็นทุนมาทำได้นะครับนะตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ความภูมิใจและก็ยึดเหนี่ยวผมไว้นะที่ทำงานมาได้ถึงวันนี้นะกับในกลุ่มปตท.นะครับครับถามถึงความภาคภูมิใจแล้วพูดถึงโอกาสที่คุณอธิคมได้รับนะครับเวลาโอกาสเนี่ยเวลาเราได้รับโอกาสเนี่ยมันจะมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงหรือว่าอุปสรรคด้วยพอมีความเสี่ยงปุ๊บเราเริ่มทำก็จะมีอุปสรรคหลายๆอย่างตามมาขออนุญาตให้คุณอธิคมช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่ายกตัวอย่างโอกาสที่คุณอธิคมได้รับไปและได้ดำเนินการฝ่าฟันและผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้พร้อมกับมีวิธีการบริหารความเสี่ยงหรือประเมินความเสี่ยงยังไงเอาสักตัวอย่างนึงก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแนวคิดให้กับพวกเราได้ครับผมคิดว่าไอ้เนี่ยใช่ฮะแน่นอนเอาความเสี่ยงมาคู่กับโอกาสนะครับมาคู่กับโอกาสคราวนี้เนี่ยผมถ้าถามผมนะฮะว่าไอ้เวลาเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการอะไรใหม่ๆอย่างท่านนักวิจัยหลายๆท่านที่ทำอยู่เนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงนะแต่ว่าอย่างเราไปทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเวลาเริ่มทำเนี่ยนะเราเข้าไปเป็นทีมทำงานแล้วมันยังไม่รู้นะว่ามันจะสักเซสมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราทำเพราะว่าเราอยากจะเห็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นแพชชั่นของเราอะถ้าเราทำงานนะหรือว่าท่านนักวิจัยเนี่ยมันเป็นแพชชั่นนะทุกคนต้องมีแพชชั่นอยู่ในใจนะในการที่จะทำอะไรมันถึงจะเกิดแรงบันดาลใจนะเราอยากจะเห็นไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยปรากฏเป็นรูปธรรมนะแล้วก็อยากให้เห็นว่าคนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะแล้วก็ไม่ใช่คนในกลุ่มเล็กๆด้วยอยากจะเห็นคนในกลุ่มกว้างนะให้มันมีอิมแพคต่อสังคมให้มันมีอิมแพคต่ออุตสาหกรรมนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันมากที่จะลบล้างไอ้ความเสี่ยงที่คิดได้นะถ้าผมจะบอกนะครับแล้วมันเป็นความเสี่ยงกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับซึ่งมันต่างจากความเสี่ยงขององค์กรนะความเสี่ยงองค์กรเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเงินนะพูดมันเขามีผู้ถือหุ้นที่จะถือเพราะนั้นวิธีการที่จะเข้าไปอีวาลูเอทต่างๆความเสี่ยงในขององค์กรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ความเสี่ยงของตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าผมคิดว่าไอ้แพชชั่นที่เรามีเนี่ยนะ
มันเกินไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบต่อเราในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเองไม่เชิงที่จะบอกว่าผมชอบเสี่ยงเยอะๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับกับการมาบริหารองค์กรใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบที่จะลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะครับลองอะไรใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สิ่งใหม่ๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอย่างที่ผมบอกมันอินฟลูเอนซ์ความคิดคนได้นะครับมันอินสไปร์สร้างแรงบันดาลใจคนได้นะแล้วก็มันสามารถที่จะมีอิมแพคต่อสังคมได้เนี่ยอันนี้เราอยากจะเสี่ยงนะครับพูดถึงความเสี่ยงผมขออนุญาตต่อถามคำถามต่อไปเลยนะครับว่าเพราะว่าผมเคยอ่านบทความนึงนะครับของที่คุณอธิคมให้สัมภาษณ์ว่าก่อนที่คุณอธิคมจะตัดสินใจมารับตำแหน่ง CEO หรือว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IRPC นะครับก็ทราบว่าแน่นอนมีความเสี่ยงนะครับของลักษณะของไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการทำงานของท่านเองแล้วแล้วก็ของทั้งองค์กรด้วยนะครับแล้วก็ได้อ่านบทความนั้นคุณอธิคมเคยเล่าว่าบริษัท IRPC เปรียบเหมือนหัวเมืองใหม่หรือน้องใหม่หรือว่าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ทราบว่าผมอันนี้เข้าใจผิดมันเคยได้ยินว่าเหมือนเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ตรงนี้คืออะไรและยังไงบ้างครับแล้วเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจในตอนนั้นที่จะมารับตำแหน่ง CEO ของบริษัท IRPC ครับผมนายบอกตัดสินใจยังไงเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่นะครับพอดีตำแหน่งนี้เขาไม่ได้กรอกใบสมัครเลยอ๋อครับเขามอบมานะครับแต่ก็ด้วยความเต็มใจนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราทำงานเรามีต้องมีวินัยอยู่แล้วนะครับอันนี้ถามว่า IRPC เนี่ยตอนรับตำแหน่งมันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะเทียบกับบริษัทอื่นๆเนี่ยคือ IRPC เนี่ยทรัพย์สินเยอะมากถ้าเทียบกับบริษัทในกลุ่มปตท.นะครับนอกจากมีลงกลั่นน้ำมันนะครับตะกี้คุณสราวุฒิบอกไปแล้วนะประมาณ 200,000 กว่าบาร์เรลเนี่ยนะตอนปัจจุบันเป็นอันดับที่3นะของประเทศนะรองจากไทยออยแล้วก็ PTTGC นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเปโตรเคมีที่อินทิเกรตนะครับมีทั้งสายโอเลฟินสไตรีนแล้วก็สายอะโรมาติกบ้างบางผลิตภัณฑ์นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีโรงไฟฟ้านะครับแล้วมีท่าเรือนะครับมีคลังน้ำมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งความเสี่ยงอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าความเสี่ยงที่มีกับผู้มีส่วนได้เสียนะครับเราลองนึกดูว่าทรัพย์สินเยอะอย่างนี้นะครับมีโครงข่ายการทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยนะความเสี่ยงในแง่ของผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเยอะนะไม่ว่าจะเป็นชุมชน NGO องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะว่า IRPC เองนอกเหนือจากมีทรัพย์สินมากมายแล้วเนี่ยโรงงานปัจจุบันที่อยู่ที่ระยองเนี่ยเราไม่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเรามีเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเราเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในถ้าเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นมาบตาพุดเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยังมีหลายโรงงานนะครับมีหลายโรงงานอันที่1อันที่2เนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะครับอันนั้นตามกฎหมายนะตามนิตินัยพฤตินัยนี่ผมไม่คอมเมนต์นะทางนิตินัยเนี่ยเขาเป็นคนดูแลนะเพราะฉะนั้นมันมีชิลมันมีโล่กันอยู่อันนึงในระดับหนึ่งแต่ของ IRPC เนี่ยเราโอเปเรตเองทำเองอยู่ที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตอบคำถามว่าถ้าถามผมว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดเนี่ยก็คือการบริหารผู้มีส่วนได้เสียนะใน IRPC นะครับนะผู้มีส่วนได้เสียทั้งพนักงานด้วยนะพนักงานใน IRPC ก็มีอยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับซึ่งก็เยอะมากนะในกลุ่มปตท.เนี่ยมีอยู่ประมาณถ้ารวมๆกันแล้วผมว่าสักประมาณ 20,000 นะ IRPC คนเดียวเนี่ยบริษัทเดียวมีอยู่ 5,000 นะครับนะเพราะฉะนั้นยังมีตั้งหลายบริษัทในกลุ่มปตท.ประมาณสัก200บริษัทได้มั้งนะแต่ว่าของเราคนเดียวปาเข้าไป 5,000 เพราะฉะนั้นพนักงานก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยถ้าถามว่าความเสี่ยงก็จะอยู่ตรงนี้อันที่1 นะครับอันที่2ถ้าตอบว่า IRPC เหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์นี่คืออะไรคืออย่างนี้ครับ IRPC เนี่ยถ้าเราทราบนะบริษัทนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนเป็นบริษัท TPI นะฮะ TPI แล้วก็ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมานะต้มยำกุ้งมาในปีประมาณ 1995-97 ตอนลดค่าเงิน 1997 อันนี้ไม่ใช่เฉพาะ TPI ฮะที่มีผลกระทบนะครับบริษัทอื่นมีผลกระทบด้วยนะทั้งหมดเลยในกลุ่มปตท.เนี่ยทุกโรงงานเลยเหตุผลหลักๆคือไปกู้เงินต่างประเทศเยอะดอกเบี้ยต่ำแล้วก็โก้มากเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีคนไปกู้ใครออกไปต่างประเทศกู้เงินต่างประเทศเป็น US ดอลลาร์ได้นี่แฮปปี้มากนะ TPI เองก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับปูนซีเมนต์ไทยก็เป็น
บริษัทอื่นๆของปทก็ไปกู้หมดนะครับลงกงลงกลั่นซื้อกู้มาหมดเลยดอกเบี้ยต่ำมากนะเทียบกับดอกเบี้ยในประเทศไทยนะคราวนี้พอลดค่าเงินนะครับจาก25บาทเคยมีหนี้อยู่25บาทต่อ1เหรียญหนี้มันก็กลายเป็น50นี่กลายเป็น50คราวนี้ก็ประสบปัญหา TPI ก็เช่นกันนะครับก็ผ่านกระบวนการในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเมื่อก่อนตอนนั้นผมไม่อยู่ผมอยู่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยชื่อบริษัทอโรเมติกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็โดนเหมือนกันผมมีหนี้อยู่ประมาณ500ล้านเหรียญตอนนั้นก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็แก้ปัญหากันมาทุกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการควบรวมของบริษัท GC ไปแล้วนะครับ